วันนี้ก็สวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ตอนเช้าฝนตกลงมาแต่ช่วงบ่ายหยุดตกนะครับก็พามาชมการแตกกิ่งทุเรียนต้นเล็กนะครับด้านข้างเป็นต้นใหญ่สองต้นนะครับแต่ว่าผมปลูกต้นเล็กข้างด้านข้างอีกนะครับยอดก็กิ่งต้นใหญ่มาทับยอดต้นเล็กนะครับวันนี้ก็แตกกิ่งบางส่วนนะครับก็ตัดแตกกิ่งที่ด้านข้างของกิ่งนะครับแต่ยังเอาไว้กิ่งเยอะอยู่นะครับเวลาเขาโตแล้วค่อยตัดออกนะครับก็ให้กิ่งด้านข้างที่รกๆเอาออกนะครับกลัวเขาจะแย่งอาหารเยอะกิ่งเขาจะไม่อวบนะครับนี่ก็เป็นต้นปลูกหลายปีแล้วไม่ค่อยดูแลนะครับต้นนี้นะครับก็เริ่มรัดยอดดีแล้วนะครับกิ่งเขายังเล็กอยู่นะครับเพิ่งแต่งไปนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับเป็นทุเรียนยาวลิ้นจี่นะทุเรียนดังของเปียตงนะครับครับอันนี้ก็แต่งโล่งเลยนะครับผมก็ตัดใบข้างๆออกนะครับให้เขาโล่งนะครับเพื่อจะกิ่งจะได้อุ่นเร็วๆนะครับวันที่สองพิธีการเนี่ยผมก็จะปักซอมบี้นะครับก็สูตรเสมอสูตรชุดเล็กๆกระชากใบอีกนะครับให้เขา